Good morning ครับสวัสดีครับวันนี้มีของมาให้ดูนะครับรองเท้า Skechers นะครับรุ่น Tsukidoki นะครับอันเนี้ยมันได้ไอเดียมาจากเห็นเสื้อของร้าน NYLA นะครับมันมีเสื้อผู้ชายแล้วเข้าไปซื้อแล้วก็ไม่มีไซส์นะฮะไม่มีไซส์เราไม่มีไซส์ XL นะฮะก็เลยโอเคเฉยๆและอย่างไอตัวพวกเนี้ยเคยเห็นมาละเคยเห็นเท่าที่จำได้เคยเห็นที่เดมอบางกะปินะ เขาไปทำเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเขาไม่ได้สนใจเลยตอนนี้มาเจอรองเท้านะครับอันเนี้ยเป็นไซส์ผู้หญิงแต่คิดว่าลายมันแบบเก๋ผมคิดว่ามันสวยดีน่ารักดีแปลกๆอะไรเงี้ยเอามาใส่เป็นแนวๆได้นะฮะแล้วเผอิญมันเหลือมันมีไซส์นี้นะฮะมันมีไซส์11นะครับไซส์11ผู้หญิง11ผู้หญิงเท่ากับ8 UK นะฮะเซนติเมตรมันได้เห็นไหมเซนติเมตรมันคือ28เนี่ยเห็นไหมฮะตรงนิ้วโป้งเนี่ย28นะฮะซึ่ง28มันจะเท่ากับ10 US ผู้ชายหรือ 9.5 UK นะครับหรือ44ผู้ชายสรุปแล้ว11อันนี้ผู้ชายใส่10 US ใส่ได้นะครับไม่รู้เมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่านะเนี่ยเท้า10 US ใส่ได้นะครับเพราะมัน28เซนนะฮะโอเคมาดูกันกล่องก็สวยงามนะครับมันคล้ายๆเป็นพวก limited edition นะไปซื้อไปตำกันได้เลยนะครับถ้าผู้ชายอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะไซส์11อ่ะมันขายลำบากอยู่แล้วผู้หญิงที่จะเท้าไซส์10 USหรือ28เซนติเมตรเนี่ยมันน้อยนะครับกล่องสวยมากน่ารักมากเห็นไหมเพิ่งมาส่งมาเช้านี่เองส่งแบบแต่เขาไม่โทรมาก่อนนะอันนี้ซื้อใน Shopee นะครับของเป็น Official ของเขาเลยนะครับของ Skechers นะครับน่ารักมากเป็นลายกล่องน่ารักมากมาดูกันวันนี้เป็นหวัดนะครับเป็นผัดมา2ตำบลละมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอะไรมาดูคนเนี้ยหยาบไปหน่อยอ่ะเสียดายแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่เก็บอยู่ละกะทิ้งอยู่ละของพวกนี้ก็จะมันน่ารักกว่าข้างในเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่มีคนซื้อสักคนเลยนะที่เราตอนที่ผมเข้าไปซื้อนะเป็นคนแรกที่ซื้อไปซื้อกันได้เลยนะครับคือการที่อีกร้านหนึ่งเขาทำเสื้อลายเนี่ยเป็นของผู้ชายก็แสดงว่าเอามาใส่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับยุคนี้มันไม่ได้เป็นดอกไม้ดอกอะไรถึงเป็นคือดีไซน์เขาแบบใครจะใส่ก็ได้นี่แหละ Tsukidoki means some time in Japanese I chose a Japanese word because I love Japanese เนี่ยอ่านเอาเองนะฮะถ้าใครซื้อโอเคเดี๋ยวดูอีกครั้งกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะกระดาษก็มีเป็นลายพิมพ์นะครับขาวเทาเทาต่อนสวยงามครับตรงนี้ปรับได้นะฮะตรงเนี้ยปรับได้นะครับฉีกออกมาแล้วปรับได้นะฮะสวยนะครับมาดูพื้นกันลายเขาจะลงไปในบนพื้นผิวเลยนะลายแบบลกๆเลยอ่ะสวยดิคู่อ่ะคู่นี้ก็ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าคนเท้าประมาณ10ครึ่งผมไม่แน่ใจนะก็28เซนอ่ะสำหรับเท้า28เซนนี่สวยว่ะ
ป็นลายที่ขายแพงกว่าอันอื่นนะถ้าเป็นลายหมีอะไรสักอย่างอ่ะยัง800กว่าบาทอันนี้ผมซื้อมาไม่แน่ใจใช้ส่วนลดหรือเปล่านะประมาณ 1,400 นะแพงนะรองเท้าแตะ 1,400 ถือว่าแพงนะให้ดูลายใกล้ๆนะลายเขาฝังเข้ามาเลยนะแล้วก็ตัวฟลิปเขาเนี่ยตัวฟลิปเขาที่ดีมากเลยนะมันเป็นตีนตะขาบแบบอย่างดีอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูโทษนะครับนี่เห็นไหมครับใส่ได้เลยนะเดี๋ยวโทษทีนะอย่างนี้เห็นไหมเหลือนิดนึงถ้า10ครึ่งแล้วถ้าอยากใส่อ่ะอาจจะได้แล้วใส่พอดีแล้วก็ปรับตรงนี้เอาคุณปรับได้ก็6นาทีกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าลองซื้อมานะฮะพักเนี้ยซื้อรองเท้าใส่ผู้หญิงบ่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรคือมันใส่ได้นะครับแล้วก็เราคิดเองอะเนาะใครจะมองว่ายังไงก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราคิดว่าเออก็เก๋ดีเดี๋ยวหาถุงเท้าอะไรมาใส่ก็รับรองคนต้องมองว่าเฮ้ยนี่เอาอะไรมาใส่วะอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ซีเรียสชอบลายอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นคนชอบการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ทำมาถ้ามีลายอื่นเราก็ซื้อนะโปเกมอนลายอะไรอะบราวน์เฟนส์นะฮะจริงๆชอบบราวน์นะครับแต่ไม่มีทำอยากให้สเก็ตเชอร์เอาบราวน์มาเอาบราวน์เอาลายเฟนเอาเซอะไรนะไอตัวมันนกอะเซลลี่อะก็จบคลิปนะครับกับสเก็ตเชอร์สโทคิโทคิโอเค thank you very much see you next time with my video clip ขอบคุณครับ